เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บอันนั้นกันค่ะแอปปิคอตบูปามาเลยเนี่ยค่ะแอปปิคอตต้นเนี่ยค่ะที่เฮาเคยเห็นเบิ่งเนี่ยค่ะแต่ว่ามันทันสิสุกปานใดค่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากลองเก็บเบิ่งเนี่ยค่ะเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ยค่ะแต่ว่าลูกยังไงเลยอ่ะนะคะว่ามันเห็นบ่ชัดนะคะนี่นะนี่ค่ะบ้องพวงนี่ปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะให้มันแบบเกิดเองเอ้าเดซิสเดซดันโอนาดอนติงโซเพิ่นถามว่าสุกบ่คิดว่าบ่น่าจะสุกเอ้ยพูดนี่สวยดันอ๋อถ้ามันสุกมันจะหลุดขวนเลยนะคะไอ้ที่กี่สินับบ่ค่อยงามมันใดมั้ยคะเพราะว่าบ่ได้ฉีดยามันนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเขาเอิ้นแอปริคอตนะคะอืมชอบ How is taste ชอบชอบอืมมันจะออกบางพันธุ์มันก็สิออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าส่วนมากถ้ามันสุกคักๆมันก็ออกสิหวานนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะพันธุ์พื้นเมืองนะคะพันธุ์ลูกบ่ใหญ่เนี่ยค่ะนายมันจะร่อนออกจากเม็ดเบิ่งนั่นอ๋อเพิ่นว่าถ้ามันสุกเนี่ยนายมันสิออกมาแบบเนี้ยค่ะร่อนออกจากเม็ดโอเคแต่ว่าปีเนี้ยติดลูกเยอะกว่าทุกปีค่ะโอ้ดีใจมากแล้วเพราะว่าปลูกแบบไบโอนะคะเนี่ยค่ะติดลูกที่เฮาให้เบิ่งตอนปีขึ้นก้อนมันก็ลูกน้อยเนาะค่ะเท่ากับใหญ่กว่านิโปเท่ากับเท่า2นิโปมือเฮาเนี่ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยลูกปีเนี้ยลูกใหญ่เลยค่ะปลูกไว้กินนะคะปลูกไว้เยอะมากเลยแต่ว่าบ่ค่อยติดมั้ยค่ะปลูกยากมากเลยมากอันเนี้ยเอ้า it's not well done อันนี้ทันได้สุกนะคะ well done.อันนี้ลูกใหญ่มาแล้วค่ะให้เวทตอนท่านนี่ค่ะซีดนายมันเม็ดมันเนี่ยกินได้แล้วค่ะก็จะเอากระเทาะออกข้างในมันนะคะเอาเม็ดมันนี่ค่ะโอเครอดค่ะตอนแรกนึกว่ามันสิบ่รอดต้นเนี่ยเวลามันมีหมดมีอย่างนะคะมาเฮ็ดให้ใบมันห่อนะคะปีก่อนเฮาเก็บใบที่มันห่อด้วยกันที่มดมากินใบนะคะที่วางไข่ในใบนะเก็บออกมันก็เลยรอดมั้ยค่ะถ้ามันสิตายมันก็สิแห้งลงมั้ยค่ะปลูกยากค่ะตายเร็วมากเลยต้นเนี่ยบักอีติทางผักเฮานะคะบ่โหผักอื่นเป็นจังได๋เนี่ยค่ะแมงกินเข้าไปข้างในเฮาก็เจาะเป็นรูให้มันแล้วก็เอายามาฉีดนะคะฉีดขาพวกที่แมงเจาะตามต้นมันมีปัญหาเหมือนบ้านเฮาแล้วค่ะปลูกผักปลูกผลไม้เนี่ยค่ะกินตามลำต้นมันก็แตกก่อนนะคะแตกแล้วก็ตายเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยมันก็ตายมั้ยคะถ้าเฮาบ่ฉีดยาให้มันฉีดยาเหมือนขาอันขาแมงกินต้นมันนะคะเจาะต้นมันน่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายให้บึกอื้อชาวบ้านให้เบิ่งเพื่อนบ้านน่ะเขาจะปลูกบึกอื้อมั้ยคะงามงามของเฮาที่ของเฮาปลูกแล้วตายมั้ยคะเบิ่งตรงไปนู่นค่ะอันนี้เป็นฟักทองที่ให้สัตว์กินได้มั้ยคะเขาจะปลูกงามๆแล้วค่ะถัดไปนั้นเป็นไร่ข้าวโพดค่ะเขาจะปลูกข้าวโพดปีทุกปีเห็นปลูกมันฝรั่งสลับกันไปนะคะปลูกพืชหมุนเวียนนะคะฝนตกนิดหน่อยค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มบ่ค่อยร้อนปานใดเบิ่งสิพาไปดูแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลรกมากเลยอ่ะปีนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันต้นเล็กๆนะคะสูงกว่าเฮานิดหน่อยค่ะ
บังลูกมันค่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่ามันกระจิบกรอบๆแน่ค่ะอันนี้แอปเปิ้ลจะบอกว่าแอปเปิ้ลแดงกับบ่แม่นเมื่อเฮียงมาเจาะแทนล่ะค่ะอันนี้ก็ปลูกกินนะคะปลูกกินซื้อพันธุ์มันมาค่ะแล้วก็มาปลูกแอปเปิ้ลอยู่ทางภาคเฮาปลูกง่ายค่ะแต่ว่าแอปริคอตปลูกยากกับปลูกแพร่กับปลูกยากค่ะที่เนี้ยอันนี้แอปริคอตแอปเปิ้ลแบบขาวค่ะปีนี้ดวกมากแล้วค่ะมันกิ่งมันค่ะอันเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสิกินจังได๋ให้มันเบิดนั่นนะค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ขายเนาะเฮาก็เลยเอาลูกซุกมันนะค่ะไปเอาไปต้มแล้วก็เอาไปบดใส่เครื่องนะคะแล้วก็ไปเฮ็ดใส่ผสมแป้งเอาไปกวนเหมือนมะม่วงกวนบ้านเฮาได้มั้ยค่ะได้ผลได้ค่ะถือว่าโอเคเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะแบบถนอมอาหารนะคะเพราะว่าเวลามันสุกมันสุกพร้อมกันใช่ไหมคะเยอะเกินนะจักสิจะแบบใดกินก็เลยเอาไปกวนเหมือนเป็นแอปเปิ้ลกวนไปเลยใช่ไหมคะกวนแบบแห้งอะค่ะแล้วก็ลอกออกจากหลังจากที่มันแห้งแล้วก็ลอกออกจากถาดจากหยังสินะคะแล้วก็พันเหมือนมะม่วงกวนบ้านเฮาเลยรสชาติแซ่บด้วยกันเลยค่ะออกแล้วแต่ว่าพันแอปเปิ้ลที่เฮาเอามากวนนะพันเปรี้ยวหวานหรือว่าพันหวานเลยนะคะอยู่ที่ว่ามันสุกมากสุกน้อยอะนะคะอันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งค่ะอุ้ยฝนตกแล้วค่ะปีนี้แอปเปิ้ลติดลูกค่ะมันสิเป็นปีเว้นปีนะคะปีเว้นปีจากนั้นมันก็ร่วงค่ะร่วงลูกเลยที่มันนั้นมันก็สิล่นออกเนาะเฮาบ่ได้มั่นคอยเด็ดลูกมันนะคะมันจะร่วงลงเองของมันอันนี้แอปเปิ้ลขาวอันนี้แอปเปิ้ลอีกรุ่นแบบนึงเล็กน้อยทำมันยายเนี่ยก็กิ่งมันก็อยากหักหรอกค่ะมันอยากโน้มมันหนักนะคะจะต้องหาไม้มาค้ำมันไว้มันนอกนะคะตั้งจังหวัดของโรมาเนียนะคะโอเคค่ะไปละเด้อสวัสดีค่ะ